สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพีทีคิดเซต4นะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Minecraft Pocket Edition กันอีกเช่นเคยนะแล้วก็วันนี้นะคะปอยก็จะมาสอนสร้างบ้านข้างหลังนี่เลยนะเป็นบ้านโมเดิร์นอีกแล้วนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับก็กดซับไปกันด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะจ๊ะโอเคไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็จะมีนี่เลยนะคะ block of quartz มีไม้ spruce มี brown terracotta นะคะกระจกรั้วไม้โอ๊กนะคะ slab สีขาวบันไดสีขาวแถบดอลแล้วก็ glass block เนี่ยนะก็คือดินนั่นแหละเออเนาะตามนั้นเลยนะคะก็จะมีเยอะกว่านี้แต่ว่านี้เป็นหลักๆเตรียมมาเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะใช้เป็นไม้บล็อกไม้ตัวนี้นะคะสร้างก่อน1 2นะ3 4 5 6นะคะทั้งหมด6นะแล้วก็สูงขึ้นมาอีก1 2 3 4 5 6อีกชั้นหนึ่งค่ะปึ๊บๆๆๆปึ๊บปึ๊บนะถัดไปเนี่ยก็วางตรงนี้ขึ้นมาอีก1 2 33บล็อกนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วย1 2 3ตรงนี้ใส่เป็นกระจกสีดำค่ะใส่ไปเลยขึ้นมาให้เท่าตรงนี้นะคะปึ๊บๆๆแล้วก็ใส่เป็นไม้ตรงนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วข้างบนนี่ก็ใช้เป็นไม้อันเดิมนี่แหละนะคะปิดยาวไปแบบนี้เลยนี่แล้วก็ใช้เป็นบล็อกออฟควอตนะคะสร้างขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะสร้างให้เท่ากับข้างบนนะปึ๊บ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 ฝั่งนี้ก็ด้วยชึบแล้วก็สร้างเลยออกมาข้างหน้า1บล็อกแบบนี้ค่ะนี่นะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ให้เหมือนกันค่ะชึบ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 โอเคแล้วก็สร้างเป็นบล็อกสีขาวเนี่ยนะขึ้นมาข้างบนแบบนี้เลยสูง1บล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปิดตรงนี้ด้วยนะคะใส่ไปเลยแบบนี้โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่มันออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ใช้บล็อกสีขาวนะคะมาสร้างฝั่งนี้ฝั่งข้างๆนี่นะออกมาให้ตรงกับบล็อกสีขาวตรงนี้นะคะ1 2 3 4นะคะแล้วก็สร้างแนวความยาวให้มันขึ้นมาเท่ากับตัวนี้เลยนะสร้างให้ครบด้วยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหลังจากที่ออกมาลักษณะนี้แล้วนะคะให้ทุกคนใช้เป็นบล็อกสีขาวเหมือนเดิมนะคะสร้างมาตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8เดี๋ยว8บล็อกนะคะตรงนี้แล้วก็สร้างความสูงเนี่ยให้เท่ากับตรงนี้เลยนะคะทั้ง8บล็อกนี้เลยนะคะโอเคใส่ไปเลยปุ๊บๆๆๆถัดไปเนี่ยให้ทุกคนใช้เป็นไม้ค่ะถือไม้ไว้ก่อนเลยนะแล้วก็เจาะรูค่ะตรงนี้เจาะรูนับตั้งแต่บล็อกแรก1 2แล้วก็เจาะบล็อกที่3นะคะเจาะตั้งแต่ข้างล่างนะแล้วก็ไปต่อ2 3 4เจาะทั้งหมด4ค่ะแล้วก็ขุดสูงขึ้นอีก3บล็อกนะคะถึงตรงนี้นะโอเคขุดให้มันเหมือนกับเป็นช่องประตูนะคะแล้วเราจะใส่ไม้ลงไปเดี๋ยวแล้วก็ทุกคนเนี่ยใส่เป็นไม้บล็อกไม้ตัวนี้นะคะใส่ให้เต็มช่องนี่เลยนะช่องว่างเนี่ยนะคะได้แล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถัดไปเนี่ยให้ทุกคนเจาะเป็นประตูนะทางเข้าประตูตรงนี้1 2 3 4จะทำเป็นประตู2อันนะคะโอเคต่อไปนะคะก็ใส่เป็นบล็อกดินนะคะตรงนี้ให้เต็มช่องข้างหน้าบ้านเนี่ยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้แค่นี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นแถบดอแถบดอให้เท่ากับตัวดินที่เราวางไปแล้วก็ปิดขึ้นไปเลยค่ะปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยนะคะเอาไว้ปลูกเป็นข้าวนั่นเองนะต่อไปนะคะทุกคนใช้เป็นบล็อกสีขาวเหมือนเดิมนะคะต่อตรงนี้นะต่อข้างหลังเนี่ยนะคะออกมาปึ๊บ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 ออกมาเท่าไหร่ก่อนก็ได้อันนี้ยังไม่ต้องนับนะให้มันยาวพอประมาณนะคะต่อไปให้สุดเลยเนี่ยพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ให้ใช้เป็นไม้บล็อกไม้นะคะสร้างนับตั้งแต่บล็อกข้างล่างห่างจากขอบอะฝั่งนี้1บล็อกแล้วก็ฝั่งนี้อีก1บล็อกนะคะวางไม้ตรงนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็ยาวไปเลย1 2 3 4 5 6โอเคเว้นให้เท่ากันคือทำให้มันเท่ากับข้างล่างอ่ะเห็นป่ะไม้ตัวนี้นะคะเท่าป่ะโอเคเท่าแล้วนะแล้วก็วางขึ้นมาอีกชั้นนึงค่ะตรงนี้ไม้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคถัดไปนะคะให้ใช้เป็นสแลบนะคะสแลบสีขาวนะวางข้างบนนี่นะคะปึ๊บ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 แล้วก็ฝั่งนี้ด้วย
ชึบฝั่งโน้นด้วยออกมา1บล็อกอย่างละ1บล็อกนะคะแล้วก็ยาวออกมาอีก3บล็อก1 2 3สร้างให้สุดไปเลยนะคะสร้างให้สุดไปเลยอันนี้นะโอเคทุกคนหลังจากที่คนทำได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็สร้างไปตรงนี้นะคะปอยบอกผิดไปนิดนึงนะคะตะกี้สร้างถึงตรงนี้ใช่ไหมล่ะให้ทุกคนนะคะขุดบล็อกสีขาวเนี่ยออกไปขึ้นไปอีก2บล็อกนะคะให้โล่งแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นไม้ไอ้นี่อีกทีนะคะแทนให้เต็มเหมือนเดิมนะคะต่อไปเนี่ยนะคะให้ทุกคนใช้เป็นนี่เลยนะคะบลาวเทราโคต้าเนี่ยนะคะนับตั้งแต่บล็อกแรกนี่นะไม่ต้องวางนะคะว่าให้วางบล็อกนี้นะคะวางไม่ต้องขุดวางไปเลยนะคะให้มันนูนขึ้นมานั่นแหละโอเคให้มันเท่ากับหน้าบ้านของเราอะเติมให้เต็มเลยนะคะตรงนี้ปุ๊บ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 ประตูเราโดนบังไปแล้วเห็นไหมคะอ๋อที่ปอยบอกผิดตะกี้นะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเนี่ยเติมไม้ตรงนี้ลงไปเลยที่มันเป็นร่องด้านล่างเนี่ยนะคะเติมไปก่อนปุ๊บแล้วก็ขุดเพิ่มข้างบนขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคก็ได้แล้วแก้ไขสำเร็จค่ะต่อไปให้ทุกคนใช้เป็นควอตซ์แลบนะคะนี่นะคะวางนี่ข้างบนนะคะวางหลังคานี่แหละนะตั้งแต่ตรงนี้นะคะออกมาปุ๊บ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 วางออกมาให้มันยาวเท่ากับไอตัวข้างหน้านี่เลยนะคะวางออกมาเลยนะให้สุดตรงนี้เลยเนาะโอเคทุกคนหลังจากที่ทุกคนทำได้แบบนี้แล้วนะคะให้ใช้เป็นบล็อกสีขาวสร้างต่อตรงนี้มาเลยนะคะนี่1นะคะ2 3 4 5 6 7 8ให้ถึง12บล็อกอะนะคะตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นให้ทุกคนนะคะสร้างให้มันสูงเท่ากับข้างบนนะเป็นกำแพงนะคะโอเคสร้างไปเลยนะปุ๊บ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 พอได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะให้ทุกคนใช้เป็นบล็อกเดิมนี่แหละนะคะสร้างมาเลยฝั่งนี้สร้างให้มันยาวมาเลยฝั่งนี้นะคะปุ๊บ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 อันนี้ไม่ต้องนับหรอกคือสร้างไงก็ได้ให้มันเท่ากับตัวเนี้ยตัวข้างหน้าบ้านเนี่ยนะคะใส่ไปเลยปุ๊บเท่าแล้วแหละปอยคิดว่าเท่าแล้วแหละนะก็ให้ทุกคนต่อตรงนี้มาเลยค่ะปุ๊บ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 ต่อมาเลยต่อมาเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สร้างให้ความสูงมันเท่ากับไอ้นี่แหละเท่ากับไอ้เนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยโอเคสร้างให้ครบรอบบ้านเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะและข้างบนเนี่ยให้ทุกคนปิดไปด้วยบล็อกสีขาวเนี่ยให้เต็มเป็นหลังคาไปเลยเนาะออกมาเลยสร้างให้เต็มเลยนะคะโอเคทุกคนหลังจากที่มันเป็นแบบนี้แล้วนะคะให้ทุกคนใช้เป็นไม้บล็อกไม้นะคะสร้างเนี่ยต่อจากตรงนี้มาเลยปุ๊บ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 สร้างมายาวไปจนสุดนี่เลยนะคะไม่สุดดีขุดตรงนี้ออก1อันนะแล้วก็โค้งมาตรงนี้นะคะปุ๊บเว้นขอบไว้1นั่นแหละนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนสร้างไปอีกชั้นนึงค่ะให้มันสูง2บล็อกนั่นเองนะคะไม้เนี่ยนะพอเสร็จแล้วค่ะให้ทุกคนปิดด้วยสแลบนะคะข้างบนนี่ปิดให้เป็นหลังคาให้เท่ากับไอตัวข้างหน้านี่เลยนะคะโอเคสร้างให้เต็มไปจนสุดไอสีน้ำตาลนี่เลยนะโอเคค่ะได้แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะและตรงนี้เนี่ยไม่ได้เอาเท่ากับไอไม้เลยนะบล็อกสแลบนะคะให้เลยออกมา1บล็อกแบบนี้นะคะโอเคถ้าสร้างถูกต้องก็ถูกแล้วค่ะแบบนี้เลยโอเคถัดไปนะคะเราจะมาสร้างในส่วนของตรงหน้าบ้านนี่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นดอกตรงนี้แหละดอกไม้ตรงนี้แหละนะคะอันนี้ปอยไม่ได้ปลูกเป็นดอกไม้นะปอยปลูกเป็นข้าวแทนนะคะมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราไปเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดเราขุดลงไป2บล็อกนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเพื่อที่มันจะได้ปลูกได้นั่นเองนะคะแล้วก็ใส่บล็อกขึ้นไปแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ขุดค่ะขุดแล้วก็ปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์เลยนะโอเคค่ะต่อไปนะคะให้ทุกคนเอารั้วไม้โอ๊กนะคะมาใส่ข้างบนนี่เลยนะคะนี่ใส่ให้ยาวไปให้เต็มช่องตรงนี้ข้างบนเนี่ยนะปึ๊บ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 แบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยนั่นเองตรงนี้นะออกมา1 2แล้วก็ฝั่งนี้เข้ามา1แบบนี้แล้วก็2 2ด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้ทุบออกก่อน1 2แบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยข้างบนก็ต้องใส่ด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เห็นป่ะมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้เนื่องจากมันเป็นสแลบมันไม่ติดนั่นเองเราก็เพิ่มสแลบเข้าไปเลยตรงช่องว่างเนี่ยข้างบนเนี่ยขอบข้างบนเนี่ยให้เต็มเลยนะคะโอเคค่ะแล้วถัดไปนะคะให้ทุกคนใช้เป็นนี่เลยบันไดนะคะบันไดก็ขุดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะมันจะขุดช้านิดนึงเดี๋ยวมันทะลุ
เดี๋ยวมันทะลุนะคะนี่ขุดแบบนี้ให้ยาวมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ขุดเข้าไปปึ๊บแบบนี้นะคะมันจะลึกเข้าไปข้างในอ่ะ1บล็อกนะแล้วก็ใส่เป็นนี่แทนค่ะบันไดให้มันง่ายขึ้นลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะโอ้โหติดแล้วก็ช่องนี้ค่ะปึ๊บแบบนี้พอแล้วข้างบนนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างนะคะให้ใส่เป็นนี่ประตูใช้เป็นประตูไอ้นี่นะสปลูสเนี่ยนะอ่านยังไงไม่รู้นะคะใส่แบบนี้เห็นป้าเนียนปะมันจะได้เนียนๆนะใช้ไม้เหมือนกันนะคะโอเคทุกคนต่อไปนะคะใช้เป็นนี่นะไม้บันไดไม้สปลูสเนี่ยนะคะใส่เป็นแบบนี้อ้าวมันไม่เท่าใช่ไหมมันไม่เท่าไอ้นี่เราสร้างเกินมา1อันนะคะขุดออกไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เท่ายังเท่าแล้วนะคะต่อไปก็ใส่เป็นสโตนบริกซ์นะคะตรงนี้เลยเว้นออกมา1บล็อกแล้วก็ขุดตรงนี้ให้เท่ากับความกว้างเท่ากับตัวบันไดของเราอะแล้วก็ใส่สโตนบริกซ์ไปนะคะต่อไปนะคะให้ทุกคนถือเป็นกระจกสีดำมานะคะนับบล็อกข้างบน1 2แล้วก็ขุดเว้นขอบฝั่งนี้ไว้1บล็อกนะฝั่งนี้นะคะขุดลงไป3บล็อกแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่เป็นกระจกสีดำไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ได้กระจกแค่นี้นะคะก็คือกระจกเยอะมากบ้านหลังนี้นะบอกเลยขุดไปเลยยาวไปเลยค่ะโอเคทุกคนเนี่ยนะขุดให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กระจกนั่นเองเนี่ยแต่ว่าฝั่งนี้นะคะที่เป็นมุมๆเนี่ยไม่ต้องขุดนะคะให้เว้นไว้นะคะเนี่ยทุกมุมเลยจากนั้นก็เติมกระจกไปเลยค่ะช่องว่างตรงเนี้ยให้เติมกระจกไปหมดเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ใส่กระจกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาใส่กระจกแผ่นนะคะข้างบนนี่ด้วยนะใส่ตรงนี้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บนะคะสร้างให้มันถึงตรงนี้พอนะคะเนี่ยตรงเนี้ยชึบแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งมาให้มันติดกันไปเลยนะโอเคได้แล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะคะต่อไปเนี่ยนะคะให้ทุกคนใช้นี่ค่ะปุ่มเป็นปุ่มกดเนี่ยนะคะตกแต่งค่ะข้างนอกบ้านโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ทุกคนใส่ปุ่มเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เป็นบราวน์เชลาคอตต้านะคะขุดตรงนี้ออกนะเนี่ยที่เป็นสีขาวข้างนอกเนี่ยใส่ไปแทนนะคะบล็อกข้างล่างสุดปึ๊บแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะคะปอยลืมบอกตอนแรกต้องขออภัยก็คือขุดไอเนี่ยข้างล่างเนี่ยแถวเดียวเนี่ยออกไปนะคะบล็อกข้างล่างแล้วก็ใส่เป็นสีน้ำตาลนี่แหละนะคะแทนไปบล็อกสีน้ำตาลนี่แหละแทนเข้าไปนะคะให้รอบบ้านเลยนั่นเองเพื่อเป็นสีสันของบ้านเนาะมันจะสวยขึ้นนะคะโอเคพอใส่ไอ้สีน้ำตาลเสร็จแล้วนะเราก็ใช้เป็นใบโอ๊กค่ะตกแต่งสเต็ปเดิมเลยนะคะตกแต่งรอบบ้านแบบนี้เลยใส่ข้างหน้า2อันแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเว้นไว้ให้มันเป็นลวดลายหน่อยไม่ต้องใส่ข้างหน้าตรงนี้ใส่ตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยใส่ตรงเนี้ยให้รอบบ้านเลยได้แล้วค่ะก็จะใส่รอบบ้านแบบนี้เสร็จแล้วถัดไปเราไปจัดการข้างในบ้านกันอีกนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้สร้างบันไดนะคะปอยจะสร้างบันไดเป็นตรงนี้นะคะให้ขึ้นไปตรงนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนปูพื้นบ้านนะคะปูพื้นบ้านก่อนในตรงนี้เนี่ยปอยจะใช้เป็นไม้อันเดิมนี่แหละนะคะปูขุดแล้วก็ปูนะปูให้ทั่วบ้านเลยนะคะทุกคนโอเคเมื่อปูพื้นเสร็จแล้วนะคะให้ใช้เป็นบล็อกสีขาวเหมือนเดิมนะคะสร้างเป็นกำแพงอ่ะเป็นกั้นระหว่างห้องนะคะตรงนี้นะให้ยาวติดผนังฝั่งนี้เลยแบบนี้นะคะโอเคทุกคนหลังจากที่ทำกำแพงเสร็จแล้วนะคะก็ขุดตรงเนี้ยเป็นประตูแบบนี้แหละแต่ไม่ใส่ประตูนั่นแหละนะคะคอนเซปต์เดิมก็คือจะได้เดินง่ายๆแบบนี้ก็จะมี2ห้องแล้วนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะให้ทุกคนเนี่ยใส่เป็นบันไดเข้าใจปะใส่เป็นบันไดในการที่จะขึ้นไปข้างบนนะคะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วบันไดปอยก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยอันนี้จะสร้างบันไดลักษณะไหนในการที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วก็ขุดรูตรงนี้ให้ขึ้นไปได้นะคะสลับสีขาวใส่ไปเลยตรงนี้เอาเป็นทางเดินขึ้นไปแบบนี้นะคะก็ขึ้นไปได้แล้วข้างบนใช้สอยได้เต็มที่บ้านหลังนี้เหมือนจะเล็กแต่กว้างขวางนะคะโอเคได้แล้วแล้วข้างในบ้านเนี่ยก็เหมือนเดิมปอยสอนแต่ข้างนอกนะคะข้างในบ้านนี่แล้วแต่ว่าใครจะสร้างยังไงปอยสอนสร้างแต่โครงบ้านนั่นแหละนะคะตรงนี้นี่เดี๋ยวปอยแนะนำให้ทุกคนใส่เป็นบันไดค่ะนี่บันไดไม้ใช้เป็นไม้ชนิดเดียวกันด้วยนะมันจะได้เนียนๆนะคะใส่ตรงนี้ปึ๊บจะได้เดินทางออกแบบนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้เห็นปะมันไม่เท่ากับฝั่งนี้ใช่ไหมความห่างนะคะ
ถ้าเป็นความคิดปอยก็คือเราจะใช้ปอยจะใช้เป็นนี่ค่ะตัวนี้ตั้งแทนนี่ตั้งขึ้นไปเลยตามระดับความสูงที่เราสามารถกดได้เออให้มันปิดบังความไม่ดีไปนะคะเออแล้วก็เราสร้างเพิ่มไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวข้างนอกมันจะไม่เท่านะคะข้างนอกมันเท่าแล้วเราเน้นข้างนอกให้มันสวยงามก่อนโอเคเสร็จไปแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะก็เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรนะก็รอดูกันนะคะโอเคลาไปก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะ